ระหึ่มโลกวันตองยัมเบอร์1อาณาจักรการต่อสู้แถลงข่าววัน167คู่มวยใหญ่หยุดโลกเสาร์ที่8มิถุนายนนี้ดุเด็ดทุกวินาทีลิดแฟรงคลินรองประธานวันแชมเปี้ยนชิพนำทัพแถลงความยิ่งใหญ่วัน167ตะวันฉาย VSO 2ที่มีคิวระเบิดศึกในประเทศไทยคัดมาเน้นๆกับมวยใหญ่หยุดโลกทั้งหมด10คู่คัดสรรนักกีฬาดังระดับซุปเปอร์สตาร์ดาวรุ่งไฟแรงมากมายการันตีความมันตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมทั้งกิจกรรม Open Workout เช็คความฟิตและฝึกซ้อมโชว์สื่อมวลชนบอสใหญ่เผยมุ่งเน้นพาศิลปะแม่ไม้มวยไทยผงาดครองใจแฟนในตลาดกำปั้นอเมริกาอย่างต่อเนื่องค่ะครั้งนี้ใช่ไหมครับเรียกได้ว่าเป็นศึกของวันแชมเปี้ยนชิพที่ใหญ่สุดในประเทศไทยที่เคยจัดมาเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับครั้งนี้อัดแน่นด้วยซูเปอร์สตาร์ที่ไม่ใช่แค่ในระดับประเทศแต่ในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอย่างตะวันฉายสิทธิชัยโจนาทูธหรือรถถังนะครับเรียกว่ามีแฟนๆทั่วโลกเนี่ยติดตามตรงนี้อยู่นะแล้วก็จะได้โชว์เคสทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งนะครับที่เรียกว่าดุเดือดที่สุดในโลกตรงนี้เลยก็ว่าได้นะครับออนท็อปกับซูเปอร์สตาร์ที่มาจากไม่ว่าจะเป็นมิกซ์มาร์ชัลอาร์ตสมิชชั่นกราปปิ้งต่างๆนะครับเพราะนั้นครั้งแล้วคราวนี้เป็นอีเวนท์ที่ Impact Arena เนี่ยเราโซลเอาท์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นศึกที่มีเรียกว่าแม้แต่แขกระดับ VIP เนี่ยก็ยังแบบหาที่ที่จะแบบจะมาดูอีเวนท์นี้ได้ยากเพราะว่ามันเป็นศึกที่แบบออนอินดีมานด์มากจริงๆครับแฟนๆให้การสนับสนุนเต็มที่โซเอาที่ว่าได้กี่ที่นั่งครับโซเอาที่ว่าก็ประมาณหนึ่งหมื่นกว่าที่นั่งก็เรียกได้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสำคัญอย่างมากในระบบนิเวศของวันนะครับเพราะเนื่องจากวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยตอนนี้เราจับมวยไทยนะครับขึ้นมาเหมือนกับชูเป็นเหมือนกับหนึ่งในกีฬาแบบไฮไลท์ของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งตรงนี้เนี่ยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีฐานของทาเลนต์ของมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งระดับโลกนะครับมากมายรวมตัวอยู่หรือแม้แต่แบบนักคิกบ็อกซิ่งหรือนักมวยไทยที่เป็นต่างชาติก็ต้องบินเข้ามาเทรนในประเทศไทยนะครับเรามีสนามอย่างเวทีลุมพินีเนี่ยที่เป็นเหมือนกับเมกะของมวยไทยที่ได้รับความสนับสนุนจากทางกองทัพบกมีพาร์ทเนอร์อย่างทางช่อง7นะครับแล้วก็เทโรเนเทนเมนต์เนี่ยที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับสุดยอดของช่องฟรีทีวีในประเทศไทยแล้วก็เป็นราชาเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์ของประเทศไทยเนี่ยทำให้เรียกว่าแต่เราได้รับการสนับสนุนอย่างดีที่จะสามารถสร้างรายการดีๆอย่างวันลุมพินีเนี่ยถ่ายทอดไปทั่วโลกได้กว่า195ประเทศในทุกๆคืนวันศุกร์นะครับก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกจริงๆที่วันแชมเปี้ยนชิพเรามีรายการระดับโลกที่ถ่ายทอดทุกอาทิตย์นะครับไปทั่วโลกแล้วก็ที่สำคัญไปอย่างวันนั้นเนี่ยคือเราได้โชว์เคสท็อปทาเลนต์ของมวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดยอดของมวยไทยแล้วก็ Rising Star ของมวยไทยที่คาดหวังจะชิงสัญญานะครับกว่ามูลค่ากว่า 100,000 เหรียญเนี่ยตามรอยซุปเปอร์สตาร์ของเราที่ยืนอยู่บนทุกวันนี้แล้วก็มีโอกาสที่ได้เป็นฟิวเจอร์แชมเปี้ยนหรือแชมป์ในอนาคตของวันแชมเปี้ยนชิพตรงนี้ด้วยนะครับของท่านเฉพาะสัมปีที่อีน่าเมืองทองธานีเนี่ยถัดจากวัน167แล้วโปรเจกต์ต่อไปมีหรือเปล่าครับแน่นอนเราคิดว่าต้องมีแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ห่างหายที่ไม่ได้จัดไปที่ Impact ก็นานพอสมควรเหมือนกันปีหนึ่งนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้จัดอีเวนต์ใหญ่ที่ของ Impact Arena แต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะสิ้นปีหรือปีหน้าเนี่ยเรามีรายการที่ Impact เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมชกคิกบ็อกซิ่งนะครับก็ผมก็ในนามนักชกไทยแล้วกันก็คืออยากให้ทุกคนให้การซัพพอร์ตมวยไทยแล้วก็นักชกไทยทุกคนครับผมคิดว่าจะมีทุกคนที่เป็นแรงผลักดันแล้วก็กำลังใจที่คนอ่อนแอหรือคนที่กำลังสู้ชีวิตอยู่เนี่ยผมคิดว่าเอานักมวยเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีที่เขาจะได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้ผมคิดว่ามวยไทยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับอยากให้ทุกคนให้การซัพพอร์ตกันครับครับก็ฝากเด็กๆทุกท่านนะครับก็ให้ดูไม่ใช่ว่าแค่ผมทุกคนครับเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดหมดครับก็อยากให้ทุกคนไม่ว่าจะอาชีพไหนที่คุณเลือกอยู่อยากให้คุณทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดในแต่รับผลงานของตัวเองอย่าไปคาดหวังเยอะครับแล้วคุณจะผิดหวังเพราะฉะนั้นทำให้มันดีที่สุดในแต่ละไฟท์เหมือนที่ผมชกมวยผมไม่เคยคาดหวังตัวเองเลยผมแค่อยากชกให้ตัวเองในแต่ละไฟท์ให้มันดีที่สุดก็พอครับ